สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่20แล้วนะครับสำหรับการใช้งานแท็บเล็ตนะครับใน EP 20นี้นะครับเราจะมาทำเมนูนะครับให้เป็นเมนูภาษาไทยได้อย่างไรนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับในเว็บแท็บเล็ตเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเซิร์ชตรงนี้นะครับคลิกไปที่เซิร์ชและพิมพ์คำว่า define นะครับ DE มาแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับDefining language นะครับก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยนะครับจากนั้นเขาก็จะอธิบายนะครับว่าวิธีการกำหนดภาษานะครับให้กำหนดตามโครงสร้างนี้นะครับโดยให้มาเปลี่ยนภาษา language อย่างเงี้ยนะครับจาก en เป็น gb อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยน th อย่างเงี้ยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มาแปลนะครับว่าในคำสั่งของเขาเดิมเนี่ยนะครับอย่างเช่น last หน้าสุดท้ายนะครับเราก็มาแก้ตรงนี้ให้เป็นหน้าสุดท้ายอย่างเงี้ยนะครับ prev นะครับ previous นะครับเราก็มาแก้ตรงนี้เป็นก่อนหน้าอย่างเงี้ยนะครับก็ไล่แก้นะครับไปตามตัวอย่างคำอธิบายเขานะครับแต่ก็นะครับมีร่องหลวงนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขข้อมูลนะครับก็ประยุกต์ดัดแปลงมาก็มาเขาเรียกมาแชร์นะครับมาแชร์ในกลุ่มนะครับก็ขอขอบคุณรองหลวงนะครับที่มาช่วยทำในส่วนนี้นะครับทำให้ผมได้อัดคลิป EP ที่20ได้สำเร็จนะครับผมก็จะมาเอาลิงก์นะครับเนี่ยครับรองหลวงได้ทำการทดสอบแล้วก็เทสแล้วว่าใช้ได้นะครับก็เลยแชร์มานะครับก็ถือว่านะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งไล่ทำนะครับเราก็ถือว่าใช้นะครับสิ่งที่ท่านแปลมาแล้วนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมจะแชร์ลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับพอทุกคนทำตามคลิปนี้ก็เปิดลิงก์นี้มานะครับแล้วก็มา copy นะครับนี่นะครับ copy ทั้งหมดเลยนะครับนี่นิดเดียวไม่เยอะนะครับมาจนถึงตรงนี้แหละนะครับคลิกขวาคัดลอกได้เลยครับพอคัดลอกโค้ดเสร็จนะครับเอาไปใส่ตรงไหนนี่นะครับเราก็มาเปิดโค้ดของเรานะครับมาที่ไฟล์ index นะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับเลื่อนลงไปนะครับเพื่อจะเอาไปหาตำแหน่งที่จะวางนะครับการวางนะครับวางตรงไหนก็ได้นะครับก่อนคอลัมน์เอาง่ายนะครับวางตรงไหนก็ได้ก่อนคอลัมน์นะครับเช่นนะครับตรงนี้มันจะมีคำสั่งนะครับไล่ลงมาเลยนะครับตั้งแต่ element.table เท่ากับ new tabulator เนี่ยนะครับเนี่ยจะวางตรงนี้ก็ได้ layout นี่ก็ได้นะครับวางตรงไหนก็ได้ในไล่มาแถวๆนี้เลยนะครับหรือนะครับง่ายๆเลยก็คือมาวางก่อนคอลัมน์นะครับผมจะวางแถวๆนี้นะครับต่อจากการกำหนดให้แสดงกี่หน้านะครับต่อกี่แถวต่อหน้านะครับ pagination size ตัวนี้แปลว่าให้แสดงกี่แถวต่อหน้าอันนี้ผมทำไว้ที่6นะครับต่อไปก็เป็นคอลัมน์อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเอาเคอร์เซอร์วางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ Ctrl V ลงไปเลยนะครับเนี่ยโค้ดก็จะลงมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็แค่กดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มบันทึกนะครับบันทึกเสร็จนะครับเดิมตอนนี้นะครับเนี่ย1 2 next last อะไรเนี่ยครับยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับถ้าผม refresh เสร็จนะครับมันจะต้องเป็นภาษาไทยนะครับ refresh มาเลยนะครับนี่นะครับเป็นถัดไปเห็นไหมครับหน้าสุดท้ายโอเคนะครับเปลี่ยนเป็นเมนูไทยเรียบร้อยนะครับถ้าผมคลิกไปที่เลข2นะครับมันก็จะมาก่อนหน้าแรกเห็นไหมครับตอนนี้มีแค่2หน้านะครับนี่ก่อนหน้าก็คือหน้า1นะครับถัดไปหน้าสุดท้ายนะครับกลับมาหน้าแรกนะครับเมนูส่วนนี้ก็จะกลายเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการทำเมนูภาษาไทยง่ายๆนะครับยังไงก็นะครับไปพัฒนาเว็บของเรานะครับให้สมบูรณ์แบบนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ